สามนาทีรู้เรื่องสมัครงานต่างประเทศตั้งแต่วันนี้ไปนะครับจะมีรายการพิเศษมีคลิปพิเศษที่จะมาพูดคุยในข้อคำถามคำแนะนำหรือเรื่องราวที่น่าสนใจเราจะมาพูดคุยกันไม่เกิน3นาทีให้รู้เรื่องนะครับแต่คลิปยาวก็ยังมีอยู่นะเพราะยังมีหลายเรื่องที่เราอาจจะต้องพูดคุยกันยาวๆนะครับวันนี้ เราจะมาเริ่มในหัวข้อไปตรวจโรคก,ก่อนมาสัมภาษณ์งานอิสราเอลได้ไหมนะครับที่มาของคำถามนี้มาจากที่มีท่านหนึ่งได้ไปแนะนำไว้ในใต้เพจของไปกับทีซีเท a ลนที่เขาบอกว่าไปตรวจโรคก,ก่อนเข้าสัมภาษณ์ตรวจโรงพจาบาลเอกชนได้ยิ่งดีจะได้ไม่เสียเวลาเสียเงินค่าเดินทางและอื่น ก็หมายความว่าหากเราตรวจโรคไม่ผ่านที่โรงพยาบาลอื่นๆเราจะได้ไม่ต้องเดินทางเข้ามากรุงเทพนะครับเพื่อมาสัมภาษณ์จะได้ประหยัดเงินในส่วนนั้นไปอันนั้นคือความหวังดีของเขานะครับผมขอตอบคําถามนี้เลยแล้วกันนะครับว่าไปตรวโรคก,ก่อนมาสัมภาษณ์งานอิสราเอลได้ไหมคําตอบคือได้ครับไม่มีข้อห้ามใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่การที่คุณไปตรวจ โรคที่โรงพยาบาลอืนล่นเป็นการสิ้นเปลืองครับและไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นกับการที่จะเอาผลสุขภาพที่คุณผ่านที่โรงพยาบาลอื่นๆมาใช้ที่โรงพยาบาลที่กรมกําหนดไว้นะครับตอนนี้โรงพยาบาลที่กรมกําหนดไว้มี4โรงพยาบาลน,นะครับที่สามารถตรวจสุขภาพของท่านได้คนที่จะไปทํางานอิสราเอลดังนั้น ไม่มีประโยชน์ครับที่ท่านจะไปตรวจก่อนนะครับหากคุณตรวจแล้วผ่านมันยังไงมันก็ต้องมาตรวจซ้ําใช่ไหมครับคุณก็เสียเงินซ้ซําซ้อนนะครับสิ้นเปลืองโดยช้เหตุหรือในกรณีที่ท่านไปตรวจแล้วมันไม่ผ่านนะครับมันก็ใช่ว่าท่านมาตรวจกับโรงพยาบาลที่กรมกําหนดจะไม่ผ่านตามไปด้วยนะครับโรงพยาบาลแต่ละละโรงพยาบาลน,นะครับการตรวจมันไม่เหมือนกันแล้วก็ มันอาจจะมีความคาดเคลื่อนในการตรวจนั่นหมายความว่าถ้าหากคุณไปตัดสิทธิตัวเองอแล้วไม่มาตรวจที่โรงพยาบาลที่กรมกําหนดเวลาท่านผ่านมันก็เหมือนท่านเสียสิทธิ์ไปเลยนะครับทั้งที่ท่านอาจจะตรวจผ่านก็ได้ถ้าท่านมีเงินเยอะท่านจะตรวจก่อนก็ได้อันนั้นผมคงไปห้ามอะไรท่านไม่ได้นะครับท่านสามารถทําได้เลยนะครับสรุปท่านไปตรวจโรคก,ก่อนมาสัมภาษณ์งานอิสราเอลได้ครับ แต่มันสิ้นเปลืองไม่ควรทำยังไงท่านก็ต้องมาตรวจซ้ำที่โรงพยาบาลที่กรมกำหนดอยู่ดีนะครับก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลนงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลนูหน่อยสวัสดีนะครับ